ไอ้วัคซีนนี่วิธีคิดเคยได้ยินคำพูดนี้มาก่อนไหมครับว่าเดี๋ยวนะนมที่เรากินกันทุกวันเนี่ยนมสดกับนมผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรเซชันอธิบายว่าไงนมสดนะจะนมเล็กนมใหญ่นมใหม่นมเก่านี่นมสดเราได้นมสดมาอยู่1กระป๋องก็แล้วกันโอเคไหมทำยังไงจะให้มันอยู่ได้นานๆนั่นเองครับเอาเดิมทีเดียวนมสดมันอยู่ได้แค่3 วันมันก็เน่าแล้วนมสดเนี่ยเอามาจากวัวจากควายจากแพะจากแกะวางไว้กลางแจ้งเนี่ย3 วันมันก็เน่าในแล้วจะให้อยู่นานแช่ตู้เย็นได้สัก5 วันอ่ะ5 วัน10 วันใส่ช่องฟิล์มก็ได้เป็นเดือนมันแข็งโป๊กตรงนั้นโอเคไหมครับมันก็มีคำถามว่าทำไงจะให้มันอยู่ได้นานๆนะก็แปลว่าต้องเอาทำอะไรใส่ความร้อนเข้าไปใส่ความร้อนนะใส่ความร้อนเข้าไปใส่ความร้อนเข้าไปนมสมมติว่าถ้าหากว่ามันถึง100 องศาเซลเซียส100 องศา 4ก็ถึงน้ำเดือดใช่ไหมครับไอ้น้ำนมเนี่ยอย่าลืมนะมันเป็นมีสิ่งมีชีวิตนะน้ำนมเนี่ยมีชีวิตนะโยมน้ำนมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะโอเคไหมถ้าใส่ความร้อนเข้าไป100 องศาเซลเซียสน้ำนมนี้เนี่ยมันก็ตายโอเคไหมตายรู้จักคำว่าตายไหมทีนี้ทำยังไงจะให้มันครึ่งเป็นครึ่งตายก็แปลว่าเอาน้ำนมนี่มาอีกทีหนึ่งมาใส่กระบวนการเหมือนเดิมเนี่ยครับใส่ไฟเข้าไปให้มีอุณหภูมิอยู่ประมาณสัก90 องศาเห็นไหมแปลว่าไม่ถึง100นะถ้า100ตายสิ่งที่มีชีวิตก็คือเซลล์นั่นแหละเซลล์ที่มีชีวิตในนมนั่นนะโอเคไหมอย่าไปคิดมันมากใส่ความร้อนเข้าไปเอา80-90 องศาเซลเซียสทำให้มันเกือบตายด้วยยุติเขาว่าเกือบตายไหมเกือบตายของตายหายตายกระเทียมมาแล้วกันเนี่ยไอ้ที่มันเกือบตายนี่นะครับถ้าเป็นวัคซีนนะที่เขาหากันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไปฉีดใส่มนุษย์มานานเนี่ยฉีดใส่ใครล่ะทีเนี้ยไม่รู้ล่ะใครเป็นเหยื่อทีเนี้ยเพื่ออะไรฟังให้ดีนะครับเพื่อป้องกันนะเพื่อต้านทานหรือว่าเพื่อสู้หรือว่าแอนตี้กับไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันนะฟังให้ดีพี่ฟังให้ดีนี่ความคิดส่วนตัวลุงนะฟังให้ดีนะในร่างกายเราเนี่ยมันจะทำลายของมันเองไวรัสใดๆที่เขาว่ามันจะทำลายมันเองด้วยภูมิต้านทานที่เรามีอยู่โดยธรรมชาติของเราเนี่ยงับอากาศเข้าไว้ตามสายไตเติ้ลแมนมาไว้มันเป็นการป้องกันในส่วนตัวงับเอาไว้ให้สร้างความร้อนขึ้นมาธาตุไฟขึ้นมามันมีเท่าไหร่มันก็ตายหาหมดแล้วจริงๆลุงพูดอย่างนี้ไม่เกรงใจใครละไวรัสตายหงแต่หาแต่กระเทียมหมดงั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะทำลายมันถ้ามันอยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นหวัดเล็กหวัดใหญ่หวัดน้อยที่เขาว่านั่นนะครับไอ้เรื่องหวัดก็คือไวรัสทั้งหมดนะไอ้คำว่าหวัดเล็กหวัดใหญ่หวัดบ้าหวัดบอคอแปลคอปองเรียกกระปูนการอภากเรียกมันเป็นไวรัสทั้งหมดโอเคไหมครับมันสายพันธุ์แมวสายพันธุ์ม้าสายพันธุ์กระทิงแดงกระทิงอันนี้สุดโอเคไหมครับนี่สายพันธุ์โคโรนาอีกหน่อยก็เป็นสายพันธุ์โนวาพอได้ไหมครับพลังงานในตัวมนุษย์เลยคือธาตุไฟนั่นเองครับเพิ่งเข้ามามันทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนอย่างลุงเนี่ยมันทำอะไรลุงไม่ได้แน่ๆ 100% ด้วยนะพี่ว่าเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยต่อมันเหลือหน้ากระดาษมาเยอะเอาละนี่เฉพาะส่วนตัวลุงนะครับทีนี้ถ้าเรามีสิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเองทีนี้ไอ้เจ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปพึ่งแต่วิทยาศาสตร์เห็นไหม
ไอ้ที่บอกว่าวัคซีนรู้ไหมว่าปกติถ้ามันมีตัวเรามันจะล้มหายตายจากตายเองตายเองนะครับตายเองฟังให้ดีครับถ้าเราฉีดวัคซีนที่เขาว่าใส่เข้าไปรู้ไหมแทนที่มันจะตายของตายหางแต่ที่แรกแล้ว103เซนเซียสอันนี้มันกึ่งตายเข้าใจไหมครับนึกออกไหมครับกึ่งตายยังไม่ตายสักเดียวก็ฉีดเข้าไปเพื่อต่ออายุไวรัสนั่นเองจบข่าวไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเลยเอามันอย่างนี้เลยมันดื้อๆอย่างนี้เพื่อไปต่ออายุของคำว่าไวรัสนั่นเองใครคิดรูปแบบนี้บ้างลุงคิดกันแล้วกันใครไม่คิดก็ช่วยไม่ได้อ่ะพอแต่ครับพี่ป้าน้าญาติโยมโหติกาในฐานะที่เราพูดอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าไปออกนอกตรงนี้ใครจะเข้ามาในบ้านเราก็เข้ามาพูดคุยกันรูปแบบอย่างนี้ครับเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะลุงออกเสนอความคิดอย่างนี้แหละครับลุงออกเป็นตัวอย่างแน่นอนเอาว่ามันถึงไม่กลัวเหมือนไงไปกลัวไปทำไมผัดโถกลัวทั้งโลกได้ยังไงอย่าลืมนะฮะมนุษย์พันหนึ่งเขาจะหากินกับความกลัวของมนุษย์ในหนึ่งว่ามนุษย์พันหนึ่งหากินกับธรรมชาติเข้าใจไหมครับเห็นไหมทำมาหากินธรรมชาติงั้นเข้าใจธรรมชาติอย่างเดียวครับแต่ลึกไปกว่าเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าถึงแก่นธรรมชาติด้วยครับจึงจะรักษาตัวเองแล้วก็รักษาผู้อื่นได้จบข่าวไหมครับและแนววันนี้คือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นั่นเองคือจากลุงออกโดยลุงออกและเพื่อใครก็ได้ในโลกใบนี้โอเคฟรีดีไหมเพ่ฟรีผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตสบายหรือดีไหมครับเห็นไหมฮะพูดมาทั้งหมดก็มาลงตรงนี้แล้วของฟรีวันนี้ช่วยคนไม่ตั้งต่อหลายแล้ววันนี้ใครติดตามไลฟ์สดกันบ้างนะครับโอเคนะสรุปกันแล้วกันนะไอ้เจ้าวัคซีนที่ก็จะบอกว่าเฉยเข้าไปผมบอกว่ามันจะไปต่ออายุไวรัสอีกทีนึงให้มันขุนขึ้นมาใหม่มันก็แข็งแรงต่อไปอีกทีนึงมันก็เพิ่มเวอร์ชั่นต่อไปอีกทีนึงไม่จบเห็นไหมครับนี่คือความคิดของลุงแหละไม่ได้สนที่ผ่านมาไม่ได้สนเลยแน่จริงเขาใส่แก้วมาจะกินนี่ดูเลยไอ้โคโรนาเนี่ยมาให้เยอะมาเลยมันตัวไงจะรู้นะกลัวกันทั้งโลกได้ยังไงไอ้ข้ามเรื่องเขานะพี่นะเรามาสู่เรื่องของเรากันนะจบไหมเนี่ยจริงๆเหลืออีกช็อตหนึ่งนะขอแค่ช็อตเดียวครับนะเพราะว่ามันน่าจะต่อเนื่องกันถ้ามันอยู่ในคลิปเดียวกันช็อตนี้มนุษย์เนี่ยมันแบ่งเป็นความคิดอยู่3กลุ่มความคิดกับ3บวก1นะครับ1 2 3นะครับเอาเรื่องไวรัสตัวเดียวนะครับกลุ่มกลัวกลุ่มเฉยแล้วกลุ่มไม่กลัวโอเคไหมครับ3กลุ่มกลุ่มละ 30% เฉยๆอีกกลุ่มหนึ่งแยกไปกลุ่มติดเชื้อมีเชื้อที่เขาว่าโอเคที่เขาว่าอย่างเดียวเรากำลังพูดเรื่องเขานะ จะลืมนะฮะคนบ้านเราพูดเรื่องเรานะแต่เรากำลังพูดถึงบ้านคนนอกบ้านเรานะครับเขาก็ติดเชื้อที่เขาว่าโอเคไหมครับเขาว่าเท่านั้นที่ว่าเนี่ย ใครมันไม่ตายจะรู้นะติดก็ตายไม่ติดก็ตายเร็วหรือช้าเอง
โอเคยอมรับความตายไว้ก่อนเอาล่ะแล้วก็มาแยกกลุ่มมันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มพิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษนี่มนุษย์พันธุ์พิเศษกลุ่มนี้คือเพลงของเรื่องเนี่ยเชื่อซะว่าอันนี้มันแยกดึงไปแล้วนะกลุ่มพวกก็แยกไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามใจนะกลุ่มพิเศษเนี่ยเอางี้ก็แล้วกันเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีเนาะเอาสัก 5% กันแล้วกันนะพวกติดเชื้อ 5% รวมแล้วก็95ใช่ไหมนะทั้งหมด 95% กลุ่มนี้เหลือ 5% เนี่ยเห็นไหมกลุ่มพิเศษเนี่ย 5%ติดเชื้อก็จับขังไว้ซะเนี่ยเอาขังไว้เดี๋ยวไปอยู่โลกภายนอกทุกวันนี้เขากักกันอย่างกี่วันนะเนี่ย14 วันตอนนี้รู้สึกจะเป็นลดเหลือ10 วันแล้วไม่ใช่เหรอเออเอาฮะกี่วันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราโถนะเอาฮะพวกติดเชื้อกลุ่มกลัวต้องประกาศตัวตนกลัวใช่ไหมต้องมีสัญลักษณ์เอาไว้นะเอาชอบกันยังไงใส่เสื้อเนี่ยใส่เสื้อสีนู่นสีนี่ชอบกันนะกลุ่มกลัวใส่เสื้อสีอะไรทีเนี่ยเอาสีแดงก็ประกาศสิครับประชาสัมพันธ์บ้านมาแล้ววิทยุกี่สถานีรู้ป่ะเนี่ยวิทยุกี่สถานีรู้ไหมเนี่ย AM FM รู้ป่ะวิทยุท้องถิ่นอีกอะชาวบ้านก็เยอะแยะเลยเห็นไหมเยอะแยะมากมายกายกองประกาศทีวีประกาศให้มันอยู่ในพีเรียดเวลาเดียวกันวันละ5 ครั้งทุกชั่วโมงประกาศพร้อมกันเปรี้ยงๆไอ้พวกกลัวใส่เสื้อสีแดงเออมันจะรู้อยู่บ้านไหนซอกไหนมุมไหนออกมาข้างนอกนะพวกกลัวส่วนมากมันจะไม่ออกมาข้างนอกอยู่แล้วล่ะออกมาข้างนอกก็ใส่เสื้อสีแดงผ้าผูกคอสีแดงนี่ดีกว่าไหมชอบนั่งไอ้ผ้าผูกคอเนี่ยใช่ป่ะมันก็จะรู้เป็นตนอันนี้มันปนกันหมดมันแยกไม่ได้อะเลตูเป้สิครับก็หวานหมูสิครับหวานไข่รู้ป่ะโอ้ยให้ผมพูดถุงหมดเออป่ะกล้าชนแก้วน้ำกับลูกไหมอย่างนี้ดีกว่าว่ามันไม่มีรั่วไหลเงินทองที่ว่าเนี่ยกล้าชนไหมเนี่ยตั้งแต่หัวแถวเลยถึงท้ายแถวตัวเอากล้าไหมล่ะน้ำหามาเองแก้วหามาเองโอเคไหมเจ้าปูนการหน้าผากก็เลยจริงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไปซื้ออะไรบ้าบอข้อบ่มสารพัดที่จะช่วยเนี่ยคนที่มันเซ็นชนน่ะมากล้าชนไหมอย่างนี้ดีกว่าลุงไม่ต้องมีอะไรมีแต่กระปั้นหัวใจเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าเออแก้วหามาเองน้ำหามาเองไม่ต้องไปหาตรงนั้นแล้วครับง่ายๆอย่าตายไปเอาล่ะกลุ่มกลัวใส่เสื้อสีแดงกลุ่มเฉยๆเนี่ยใส่เสื้อสีขาวก็แล้วกันขาวเสื้อนะเสื้อขาวนะกลุ่มไม่กลัวเห็นไหมกลุ่มไม่กลัวประกาศจะต้องไม่กลัวกูไม่กลัวโว้ยเห็นไหมใช่ป่ะกูไม่กลัวใครทำไมเออชีวิตกูเออเนี่ยบังคับกูปิดปากไปหมดได้ไงเนี่ยที่เขาไม่บังคับเพราะว่าบ้านเขาเป็นเสรีนะที่ตะวันตกนะเขาจะใส่ปิดปากไปอยู่ก็เรื่องของเธอแต่ละบุคคล ผมก็โอเคนะแนวคิดอย่างนี้เป็นแนวคิดอิสระใช่ไหมครับ กลุ่มไม่กลัวนี่ไม่บังคับไม่ปิดปากไปจมูกหมดโอ้ยมันไม่แฟร์ดีว่ากลุ่มเฉยเหมือนกันกลุ่มเฉยจะปิดไม่ปิดก็ได้แต่รู้ว่ากลุ่มเฉยก็แล้วโอเคกลุ่มกลัวโอเคใส่เข้าไปเลยปิดปากปิดจมูกจะไปไหนก็ปิดไปเลยไม่กลัวปิดไปทำไมล่ะเห็นไหมฮะเปลืองไหมไม่เปลืองเห็นไหมครับเฉยเฉยเนี่ยทีนี้การช่วยกันนี่นะครับกลุ่มไม่กลัวนี่แหละครับต้องไปช่วยกลุ่มกลัวนะครับมนุษย์ตัวเดียวกันไม่อยู่มันอยู่คนเดียวไม่ได้ฮะก็ต้องปลูกขึ้นมาเถอะครับทีนี้เป็นค่านิยมให้กับสังคมสิเออไม่กลัวก็ต้องปลูกไม่ใช่กลัวห้องอยู่บ้านเนี่ยไม่กลัวต้องมาช่วยกลุ่มกลัวเนี่ยนะเห็นได้ยัง
มาช่วยกลุ่มกลัวเนี่ยทำไงดีว่าไปจันโลงใจเข้าไปสร้างจังนักจิตวิทยาเนี่ยโอ้มันได้ที่ไหนแล้วเข้าใจยังเสร็จแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอแมวนี่เถอะกลุ่มไม่กลัวนี่แหละออกมาเลยไปช่วยกลุ่มกลัวเป็นไหมไม่ใช้จังหวะนี้ในการที่จะพีอาร์ประชาสัมพันธ์สบายมากเลยจริงๆโอ้ยต้องให้ลุงสั่งการเนี่ยจริงจริงสบายมากคุยกันไม่เกิน15 นาทีด้วยเนี่ยเอาป่ะไม่มีปัญหาหรอกครับนายกรนายขอสั่งได้หมดรีบสั่งไปเร็วตั้งแต่1 มกราเป็นต้นมานี่มันจะเข้าปีแล้วเนี่ยโอ้โหตายเลยอีกอย่างมันล็อกดาวน์อีกโอ้โหตายเลยไม่ต้องไปไหนกันไม่ต้องกินอะไรกันนะครับนะฮะจะทำไงเศรษฐกิจมันไม่ไปเลยนะครับแจกไว้แจกหมดเดี๋ยวก็หมดเงินคงคลังไม่มีเหลือสุดท้ายราชการจะไม่มีเงินกินเนี่ยให้รู้ซะมั่งรู้มั้งหรือเปล่าเนี่ยหรือหมดแต่ลาล่าอยู่เนี่ยลูกไม่เกี่ยวนะลูกไม่รับเงินเดือนใครนะให้รู้ไว้โอเคไหมครับใช่ไหมเอาล่ะกลุ่มไม่ทุมไม่กลัวไปช่วยกลุ่มกลัวกลุ่มเฉยๆนะก็สนับสนุนดิครับใช่ไหมเฉยๆนี่ก็กลุ่มสนับสนุนไปดิอาหารอาหารการกินก็ระดมสิครับทีนี้อาหารโอเคช่วยกันไปมันก็วนอยู่ไปเลยจ้ะทีนี้กลุ่มปราบเนี่ย5%นี่ปราบผมว่าปราบเฉพาะอะไรปราบปราบแม่งเลยไวรัสโควิดไว้ตำหาแล้วไงปราบเลยเอาใครจะมาปราบทีนี้ครับประกาศไปเลยขี่ม้าขาวมาเลยผู้ที่ประกาศไม่เท่านั้นอ่ะ2 มือเปล่าเลยเห็นไหมครับเห็นเยอะเหลือเกินเนี่ยแต่เป็นแพทย์แน่ล่ะแพทย์หมู่บ้านแพทย์พื้นบ้านนะแพทย์ทางเลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมกลุ่มแพทย์กลุ่มแพทย์ยังปิดปากเป็นจมูกอยู่เงี้ยมันได้ยังไงล่ะเฮ้ยไม่ถูกอ่ะตรรกะไหนวะเนี่ยใช้ตรรกะไหนผู้ที่จะมาปราบเนี่ยมันต้องนาติงสิครับมันถึงจะใช่ใช่ไหมครับกลุ่มปราบก็กลัวด้วยโอ้ยก็ช่วยนะครับบ้านใครบ้านมันดีกว่าแบบนี้